ู้ชมต้องบอกว่าช่วงเวลานี้น่าจับตามองจริงๆนะคะเรื่องของการตั้งครม.ของคุณอุ๊งอิ๊งว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าหลายคนจับตามองไปที่ว่ารัฐมนตรีที่มาดำรงตำแหน่งนะคะจะเข้าข่ายในการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่เพราะว่าแน่นอนค่ะปมนี้ก็เกิดขึ้นกับคุณเศรษฐามาแล้วที่ถูกถอดถอนจากการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็หลายๆคนก็บอกว่าอย่างทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกเขาไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมคุณภูมิธรรมก็ยืนยันค่ะบอกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งคุณอุ๊งอิ๊งก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจับตามองไปที่เรื่องของการตั้งครม.คุณอุ๊งอิ๊งโดยที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็จะเข้ามาที่อาคารชินวัตร3นะคะในช่วงเวลาประมาณเที่ยงบ่ายแต่คนที่เข้ามาตั้งแต่เช้าตรู่เลยอะค่ะคือคุณทักษิณชินวัตรค่ะคุณพ่อนายกก่อนที่คุณอุ๊งอิ๊งจะเข้ามาคุณทักษิณเข้ามาก่อนเลยเนี่ยนะคะนี่ค่ะแล้วก็สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยมาทักทายกับพี่น้องสื่อมวลชนที่ก็รอทำข่าวอยู่ตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็สอบถามความเป็นอยู่นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็หลายคนก็บอกว่าอ่ะก็รอติดตามทำข่าวเนี่ยแหละการประชุมกรรมการบริหารพรรคของพรรคเพื่อไทยนะคะก็อยู่กันตรงนี้แล้วก็มีการพูดคุยกับคุณทักษิณใช่ก็มีการถามกำหนดการแถลงนโยบายของรัฐบาลในช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยนะคะว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างเพราะว่าไหนๆก็เจอคุณทักษิณแล้วใช่ไหมคะคุณทักษิณบอกไม่รู้ต้องถามท่านนายกนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นแค่คนสังเกตการค่ะคนสังเกตการนี่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่มีการพูดคุยกับทางนักข่าวนะคะแล้วก็ท่านก็เดินขึ้นอาคารไปค่ะในขณะที่คุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีภารกิจส่วนตัวในช่วงเช้าแล้วก็จะเดินทางมาช่วงเที่ยงมาที่อาคารชินวัตร3นะคะเพื่อที่จะร่วมประชุมสสพรรคเพื่อไทยประจำสัปดาห์ในช่วงเวลา 15:00 นของวันนี้นี่แหละค่ะวันนี้เราติดตามความเคลื่อนไหวในหลายฝ่ายนะคะรวมไปถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้ก็โพสต์ภาพเป็นรูปคู่ค่ะกับคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะระบุข้อความนี่เป็นภาพนี้เลยนะคะขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยในฐานะอาภูมิใจมากที่หลานอาสาเข้ามารับหน้าที่และภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อประเทศครั้งนี้การเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนั้นย่อมต้องมีความกดดันและความคาดหวังเป็นอย่างมากนะคะนี่แหละค่ะคุณยิ่งลักษณ์นะคะบอกด้วยบอกว่าอาขอให้นายกรัฐมนตรีหญิงของอาโชคดีค่ะประสบความสำเร็จนำพาบ้านเมืองของเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรักแล้วก็ห่วงใยหลานเสมอนะคะคุณผู้ชมค่ะจากนั้นค่ะเวลาประมาณ 11:50 เกือบเที่ยงเนี่ยนะคะคุณแพทองธารเนี่ยนะคะก็มาที่ตึกชินวัตร3นะคะก็มาพูดคุยกันกับผู้สื่อข่าวเพราะว่าดักรอกันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอยังไม่ได้คุยเรื่องตำแหน่งกับใครนะคะครม.ใหม่อะไรพวกนี้คือยังไม่ได้คุยเลยแต่คุยเรื่องงานนะคะว่าที่ผ่านมาทางด้านของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็ได้คุยถึงการต่องานกันมากกว่านะคะส่วนวันนี้จะคุยกันต่ออีกนะคะว่าต้องมีอะไรต่อเนื่องและก็จะมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากน้อยแค่ไหนนี่นะคะเธอบอกว่ายังบอกไม่ได้แต่ยอมรับเลยนะคะว่าหลังจากนี้ครม.ของเธอนั้นจะต้องเน้นเรื่องของจริยธรรมค่ะส่วนของเรื่องของพรรคร่วมต้องให้เขาลองคุยกันของพรรคร่วมก่อนของพรรคร่วมก่อนว่าคุณสมบัติของแต่ละคนเนี่ยให้พรรคร่วมเขาสกรีนเขาก่อนแต่เห็นว่าท่านนายกก็เข้มเรื่องนี้แล้วก็เป็นกังวลเรื่องนี้มากก็จำเป็นอ่ะนะคะถ้ามีรายชื่อพรรคร่วมถ้ามีรายชื่อของบุคคลทั้ง4ท่านไม่ว่าจะเป็นร้อยเอกธรรมนัสคุณชาดาท่านสันติแล้วก็คุณเอกนัทมาเนี่ยคิดว่ามันต้องมีเรื่องที่ต้องสอบถามกันก่อนใช่ไหมมันต้องสอบถามว่าจริงถ้ามีชื่อเหล่านี้ที่กังวลสงสัยกันเนี่ยถ้าส่งไปทางทำเนียบด้วยแล้วเนี่ยว่ายังไงนะคะก็ต้องช่วยกันเช็คหลายฝ่ายเพราะเราเองก็ไม่ใช่เป็นคนกฎหมายนะคะเราอาจจะต้องมีทีมดูก่อนด้วยแล้วก็ส่งอีกทีนึงคือเอาเป็นว่าต้องเช็คแล้วเช็คอีกรอบเช็คแล้วเช็คอีกเลยนะคะคุณอุ๊งอิ๊งบอกแบบนี้ส่วนปัญหาเรื่องของพรรคพลังประชารัฐล่ะที่เขามีปัญหากันอยู่ภายในอ่ะนะคะนักข่าวก็ถามคำถามนี้กับคุณอุ๊งอิ๊งด้วยนะคะว่าจะยังไงเพราะว่ายังไงเขาต้องส่งรายชื่อรัฐมนตรีมาให้ทางพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะนายกก็บอกว่าก็ขอให้เขาเป็นไปคุยกันเองดีกว่า
เป็นเรื่องของภายในพักของเขานะคะนอกจากนี้นายกก็ยังบอกด้วยว่าไม่ได้คุยอะไรกับบิ๊กป้อมแต่ว่าก็ได้รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ตนเองได้รับตำแหน่งแล้วด้วยค่ะลองฟังในช่วงนี้ดูค่ะไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเลยแล้วได้แสดงความยินดีอะไรไหมคะเพราะเห็นว่าท่านมีส่งดอกไม้มาค่ะนะคะมันสักครู่ก็มีกระแสข่าวเรื่องของคุณทักษิณบอกว่าไม่ได้พูดคุยนะโทรศัพท์พูดคุยกับทางบิ๊กป้อมเนี่ยไม่มีแต่ว่าทางคุณมุงอิงก็บอกว่าบิ๊กป้อมก็ส่งดอกไม้มาให้แสดงความยินดีให้แล้วค่ะทีนี้ช่วงนี้คุณผู้ชมจะได้ยินคำว่าจริยธรรมบ่อยมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกเศรษฐาเนี่ยพ้นเพราะเรื่องของจริยธรรมหรือว่าที่รัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยนะคะที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะจะต้องมีจริยธรรมอะไรประมาณนี้ล่าสุดทางด้านของทนายเดชากิติวิทยานันท์นะคะประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์เขาก็เลยออกมาโพสต์เรื่องนี้นะคะบอกว่าลักษณะที่เรียกว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมคะอย่างเช่นค่ะจะอ่านให้ฟังเผื่อว่าใครนึกชื่อของรัฐมนตรีคนไหนออกหรือว่าไม่มีเลยอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะข้อ1ค่ะถูกลบชื่อจากการเป็นนักศึกษาเพราะใช้ให้ผู้อื่นปลอมบัตรนักศึกษา2ค่ะค้ายาเสพติด3จ้างวานฆ่า4ชุมนุมผิดกฎหมายนะคะแล้วก็พูดถึงนายกแพทองธารนะคะมีเนื้อหานะคะบอกว่าจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพราะที่ผ่านมานะคะทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะคะโดนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตกเก้าอี้ไปเพราะตั้งทนายถุงขนมมีประวัติเคยติดคุกถูกลบชื่อจากสมาชิกสภาทนายความศาลวินิจฉัยนะคะว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีปัญหาด้านผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับดุลพินิจของนายกด้วยนะคะว่าจะกล้าตั้งบุคคลที่มีลักษณะเหล่านี้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่หลังมีคำวินิจฉัยของศาลเป็นบรรทัดฐานแล้วค่ะไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ารัฐมนตรีหรือเรียกว่าโจรผมก็ไม่รู้นะที่พูดมากูไม่ได้หมายถึงใครนะบางคนพอพูดเสร็จไม่มีใครแล้วนอกจากกูมาฟ้องกูแล้วกูฟ้องกลับเลยนะครับเนี่ยคนแบบเนี้ยใช้คนอื่นไปเรียนหนังสือแทนเนี่ยนะใช้ให้คนอื่นเอาบัตรประชาชนของตัวเองใบขับขี่ไปแล้วให้คนอื่นปลอมลายมือชื่อตัวเองแล้วไปเรียนแทนอะไรเงี้ยจนโดนลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษามหาลัยชื่อดังเลยแล้วจะเอามาเป็นรัฐมนตรีแล้วเอาถ้าแต่งตั้งคนประเภทนี้มาเป็นนะครับผมว่าอุ๊งอิงก็ตกเก้าอี้เหมือนเศรษฐาเพราะอะไรถือว่านายกเนี่ยไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คดียาเสพติดอย่างนี้ไปไงมันได้ไหมมันควรจะมาเป็นรัฐมนตรีไหมล่ะนะครับนะครับทำผิดกฎหมายส่งออกนำเข้ายาเสพติดอย่างเงี้ยมันควรไหมล่ะอุ๊งอิงถ้าอุ๊งอิงก็เป็นอะไรแต่งตั้งเข้าไปเดี๋ยวก็หลุดจากตำแหน่งนะครับโอ้โหนี่ก็ไล่ทีละประเด็นเลยนะคะบอกว่าตรงไหนยังไงบ้างเรื่องของการผิดจริยธรรมร้ายแรงในขณะที่หลายคนก็จับตามองไปที่คุณชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเรื่องของการที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าคุณสมบัติจะได้หรือเปล่านะคะจะมีการตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นะคะก็ท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์คือในช่วงแรกเนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องของการจัดตั้งตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยภายใต้รัฐบาลของคุณแพทองธารนะคะบอกว่าในเรื่องของตำแหน่งนั้นก็แล้วแต่พรรคพอมีกระแสข่าวเรื่องของคุณสมบัติต่างๆคุณชาดาก็บอกว่าเรื่องของคุณสมบัติต่างๆเนี่ยก็อยากจะถามว่าข่าวเนี่ยมาจากไหนก็มาจากสื่อมวลชนทั้งสิ้นนั่นแหละแล้วที่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ไปร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31เหตุผลคุณชาดาก็บอกว่าเป็นเพราะตัวเองนั้นป่วยก็กลายเป็นว่าไปตีความกันไปเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อทันทีเลยอะค่ะบอกว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็คือคุณอนุทินเนี่ยนะคะได้บอกแล้วใช่หรือไม่นะคะเรื่องของการที่จะมีรัฐมนตรีจากทางด้านพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณชาดาก็บอกยอมรับบอกว่าบอกเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพรรคภูมิใจไทยเหมือนเดิมแค่นั้นครับ
คุณอนุทินบอกว่าเหมือนเดิมนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำเรื่องของคุณสมบัติของคุณชาดาล่ะนะคะคุณชาดาก็ย้อนถามกลับไปเลยบอกทำไมหรอคุณสมบัติของผมไม่พร้อมตรงไหนผมไม่ได้มีคดีหรือว่ามีอะไรมีคดีก็ชนะคดีหมดไม่ได้กังวลอะไรเลยที่พักใช้งานหัวหน้าเนี่ยจะใช้งานหรือไม่แล้วก็อยู่ที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาทั้งหมดค่ะแล้วผมผิดอะไรครับ ไม่คุณสมบัติผมไม่พร้อมตรงไหนผมไม่ได้มีคดีไม่ได้มีอะไรมีคดีก็ชนะคดีหมดนะครับก็ตรวจสอบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมหน้าตาผมคุณสมบัติไม่ดีอ่ะครับคือทุกอย่างมันเป็นไปตามการเมืองนะครับผมนะมาแล้วก็ต้องไปไม่ได้กังวลอะไรเลยอยู่ที่พรรคจะใช้งานหัวหน้าจะใช้งานหรือไม่แล้วอยู่ที่ท่านนายกนะครับจะเป็นผู้พิจารณาทั้งหมดนะครับผมบอกยังไงท่านนายกก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังพูดบอกว่าก็คำว่าจริยธรรมเนี่ยเป็นนามธรรมนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยืนยันค่ะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ทำผิดจริยธรรมที่ไหนแต่ก็ไม่ขอก้าวล่วงในเรื่องของการตีความของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของคำว่าจริยธรรมค่ะใช่ค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยค่ะก็ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะก่อนที่จะไปประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ถามค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าภูมิใจไทยเองเขาก็ย้ำนักย้ำหนานะคะว่าของเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะก็ไม่ใช่คุณชาดาบอกว่าคุณอนุทินบอกว่าเหมือนเดิมเนี่ยคุณอนุทินนะคะก็บอกว่าเราต้องส่งรายชื่อให้นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมาเปิดเผยก่อนเนี่ยมันก็ไม่สมควรนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะบอกว่ากังวลใจหรือเปล่าที่การเสนอชื่อครม.ในครั้งนี้นะคะจะมีการตรวจคุณสมบัติเข้มข้นกว่าครั้งที่ผ่านมาทางด้านของคุณอนุทินนะคะบอกว่าไม่กังวลเลยเพราะว่าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องพร้อมตรวจคุณสมบัติอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเสียอีกนะคะก็คือเช็คสุขภาพไปในตัวว่าใครเคยทำอะไรที่ไหนมาก่อนเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ารัฐมนตรีที่สอว่าจะขาดคุณชาดาเนี่ยนะคะที่เพิ่งถามกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็เลยถามคุณอนุทินด้วยนะคะว่ากังวลหรือเปล่าเรื่องคุณสมบัติของคุณชาดาเนี่ยนะคะคุณอนุทินบอกว่าเราเพิ่งจะส่งรายชื่อให้นายกท่านก็ต้องเป็นคนพิจารณาตามเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาคงยังไม่ถึงขั้นตั้งชื่อสำรองหรอกอย่าเพิ่งตั้งข้อสมมติฐานอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางด้านของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่านจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยก็จะสอบถามไปยังเจ้าตัวก็ชี้แจงถ้าเกิดว่าชี้แจงได้ก็จบแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่นายกตั้งเอาไว้นะคะอย่าเพิ่งไปคิดรอวันพรุ่งนี้นะคะไม่กังวลเลยค่ะการตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้มข้นในครั้งนี้เพราะว่าพร้อมให้ตรวจสอบอยู่แล้วโดยเฉพาะคุณชาดาเป็นรัฐมนตรีมา1ปีเป็นส.ส.มาไม่รู้กี่สมัยเขาใช้เอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้อย่าใช้ความรู้สึกค่ะท่านก็เป็นรัฐมนตรีมาปีหนึ่งแล้วนะแล้วท่านก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาไม่รู้กี่สมัยแล้วท่านชาดานะครับเราต้องใช้เอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้นะไปใช้ความรู้สึกก็ไม่ควรอย่าไปใช้ความรู้สึกมีเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆที่จะเอามายืนยันกันนอกจากนี้นะคะคุณอนุทินก็ยืนยันด้วยสำหรับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเอาจริงๆนะพรรคเองก็ได้ตรวจสอบอยู่แล้วว่าจะส่งรายชื่อใครเป็นรัฐมนตรีนะคะไม่ใช่ว่าจะส่งใครสุ่ม4สุ่ม5ทุกคนก็มีการรับรองประวัติของตนเองอยู่แล้วด้วยค่ะใช่ค่ะสำหรับ4รายชื่อแคนดิเดตรัฐมนตรีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะหลายคนก็เริ่มมองแล้วนะคะว่าจะมีใครบ้างคุณผู้ชมนี่แหละค่ะมีคุณธรรมนัสนะคะคุณชาดาคุณสันติคุณเอกนัทบอกว่าตอนนี้ต้องลุ้นฝ่าด่านคุณธรรมจริยธรรมในครม.อุ๊งอิ๊งหนึ่งเลยนะคะคนแรกค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคุณผู้ชมคะเริ่มจากในกลุ่มของรัฐมนตรีเดิมก่อนนะคะใช่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าจะควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ว่าพอโผล่ล่าสุดเนี่ยออกมานะคะก็ทำท่าว่าจะหลุดหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีคดีการครอบครองสารเสพติดอ้างว่าเป็นเฮโรอีนน้ำหนัก 3.2 กิโลกรัมแต่ว่าด้วยความที่เป็นคดีนอกราชอาณาจักรจึงมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะ
ะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ซึ่งก็ยกหลักอธิปไตยของประเทศมาเป็นหลักในเหตุผลข้อหนึ่งว่าการต้องคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศไม่ใช่ศาลไทยจึงไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีและส.ส.ค่ะใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็คือคุณชาดาไทเศรษนะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะคะคนนี้ค่ะเคยตกเป็นจำเลยในคดีจ้างวานฆ่านะคะศาลชั้นต้นสั่งตัดสินให้จำคุกแต่สุดท้ายศาลฎีกายกฟ้องจึงต้องรอพิจารณารายละเอียดและข้อกฎหมายนะคะว่าเมื่อศาลยกคำร้องแล้วจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ซึ่งสอดคล้องกับคุณชาดาบอกว่าผมชนะคดีมาหมดแล้วใช่ค่ะส่วนทางด้านคุณสันติพรพัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเคยถูกลบชื่อออกจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี2542เหตุให้ผู้อื่นปลอมบัตรนักศึกษาใบขับขี่เพื่อทุจริตการสอบวิชาปรัชญาเบื้องต้นค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะที่มีชื่อว่าจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในโควต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติก็คือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะซึ่งเคยมีคำพิพากษาชั้นต้นจำคุก1ปีโดยรอลงอาญาก่อนที่จะพิพากษากลับยกฟ้องนะคะจากคดีที่เป็น1ในแกนนำกปปส.ชุมนุมทางด้านการเมืองระหว่างเดือนพฤศจิกายนในปี2556จนถึงวันที่1พฤษภาคมในปี2557ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าทั้ง4คนจะมีใครที่ต้องพลาดตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่จากปัญหาเรื่องคุณสมบัติและจริยธรรมหรือไม่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าสุ่มเสี่ยงก็อาจจะต้องเอากลับมาพิจารณาใหม่เพื่อความสง่างามนะคะ